เจริญพรยามเช้ามื้อนี้วันที่26เดือน3 2021ก็จะเป็นอีกมื้อนึงนะที่เฮามีชีวิตเฮาลืมตาเฮามึนตาขึ้นมาอีกรอบนึงอีกมื้อนึงในทางพุทธศาสนาเนี่ยการที่เฮายังมีลมหายใจอยู่ยังมีโอกาสในการเฮ็ดคุณงามความดีเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่บ่ธรรมดานะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์แล้วลองคิดเบิ่งนํากันว่าหลายๆคนหลับไปเลยก็มีหลายๆคนไปนั่นไปนี่เกิดอุบัติเหตุตายไปก็มีนะบ่มีโอกาสที่จะมืนตาขึ้นมาก็มีให้เห็นทมเทไปให้ได้ยินข่าวยิ่งทุกมื้อนี่สื่ออีหยังต่างๆนานาที่เฮาใช้บ่ว่าจะเป็น Instagram Twitter Facebook YouTube นะทุกๆแพลตฟอร์มทุกๆแอปพลิเคชันเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นหลายๆอย่างบ่ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองนะที่เกิดขึ้นการล้มตายการมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะถ้าเราเข้าใจถ้าเราเตรียมใจถ้าเราศึกษามาดีนะเราก็จะเข้าใจว่าเมื่อนึงต้องเป็นมือของเรานะตั้งแต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นก็ยังต้องเข้าสู่ปรินิพพานหรือว่าภาษาบ้านๆคือเราก็คือการมรณกรรมการตายแต่ถ้าแง่มุมนะมันก็มีหลายแง่มุมที่จะเว้าสำหรับเราธรรมดาการตายของเราก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่คือเก่าแต่การตายของพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้เพิ่นฝึกหัดปฏิบัติชอบของเพิ่นเนี่ยเพิ่นจะบ่กลับมาเกิดคือหมดเชื้อนะบ่มีเชื้ออีกต่อไปนะเปรียบเหมือนกับแก๊สกับไฟน้ำมันนะถ้าอยู่ในกับไฟกับในน้อยนะถ้าหมดเสื้อบ่มีเสื้อเพิงบ่มีแก๊สในนั้นการจะจุดไฟให้มันติดก็บ่มีฉันใดก็ฉันนั้นพระอรหันต์พระอริยเจ้าท่านทั้งหลายผู้เพิ่นหมดนะซึ่งกิเลสตัณหาเพิ่นก็บ่มีการกลับมาเกิดนะบ่มีการจุติคือการเกิดนะจุตินะในภพชาติทั้งปวงนะแต่ว่าประเด็นที่จะเอามาลมมาเล่าสู่ฟังน้อยหนึ่งเมื่อนี้ก็คือเรื่องประเด็นเรื่องของพระศรีอริยเมตไตรบ่นะเรียกว่าข่าวๆที่เราเห็นวัดอ้างตัวเองเป็นศาสดานะบ่มีความเคารพยำเกรงในพระธรรมพระวินัยหรือพระอริยเจ้าท่านทั้งหลายการวัดอ้างนะการวัดอ้างหรือวัดอุตริเป็นสิ่งหนึ่งที่อันตรายถ้าสำหรับพระนี่ก็ถึงขั้นหมดจากความเป็นพระเลยทีเดียวก็คือว่าเมื่ออวดว่าตัวเองได้คุณวิเศษจังสันหีที่บ่มีในตนเนี่ยหมดแสดงว่าหมดซึ่งเขาเห็นข่าวนะข่าวทางเพื่อนบ้านนะมีพ่อคนหนึ่งนะเราก็อวดตัวเองว่าเราเป็นพระอริยเมตไตรนะกับประกาศออกสื่อออกอย่างต่างๆนั้นนะประเด็นนี่นี่ถ้าโยมเฮานะถ้าญาติโยมเฮาบ่เคยได้ศึกษาเรียนพุทธประวัติบ่ได้เคยได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเว้าเนี่ยเฮาจะหลงนะเฮาจะหลงเชื่อว่าโอ้เป็นอย่างนั้นจังซี่เฮาขาดปัญญามีสมัยนึงนะในสมัยที่ยังน้อยอาตมาเป็นสามเณรเนี่ยก็เห็นคนพิมพ์เรื่องของพระศรีอริยเมตไตรแจกว่าโอ้มีพระศรีอริยเมตไตรจังซั่นจังซี่สิเกิดละก็ดีเบิ่งในมุมนึงก็ดีว่าเอออย่างน้อยก็เป็นข่าวในพระพุทธศาสนาข่าวเรื่องการที่เฮาเฮอให้หันมาว่าเออสิมีสิ่งที่วิเศษเกิดขึ้นแต่สำหรับพระศาสนาที่เฮายังมีอยู่เนี่ยมีใครล่ะเป็นพระศาสดานะหลายหมื่นกับหลายแสนกับล่วงเลยมานี่หลายองค์แล้วนะถ้าจะเปรียบเทียบกับทะเลทรายเนี่ยอ
พระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนมีเป็นล้านล้านพระองค์ที่ผ่านมาในสังสารวัฏในการเวียนว่ายตายเกิดของเราเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยยังบุญยังบ่ค่อยหลายปานใดเท่าที่จะเต็มนะบารมีของเรายังบ่ทันเต็มเทื่อที่จะสามารถเข้าถึงทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เพิ่นตรัสสอนไว้ดีแล้วนะถ้าเรามีสติปัญญาโอ้ล้านล้านพระองค์เนี่ยเราน่าจะเจอแล้วหรือว่าในช่วงที่เราเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลหรือว่าในชาติใดๆก็ดีนะเขาอาจจะสติปัญญาบ่ถึงสติปัญญาบารมีเขาบ่เต็มถึงเขาก็เลยต้องมาอยู่ในช่วงท้ายพุทธดอนค่อนพุทธกาลนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่านะแต่มันก็ยังดีนะเพื่อพระพุทธเจ้าบอกว่านี่โอกาสที่เขาจะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากนะพ่อแม่ออกนะมันยากยังไงล่ะว่าเพิ่นเปรียบเทียบเกี่ยวกับเต่าตาบอดตัวหนึ่งนะที่อยู่ลุ่มท้องมหาสมุทรในห้อยปีเท่าใดนะมันจะหัวปอนขึ้นมาปลอดขึ้นมานะจากพื้นน้ำแต่มันก็จะมีบ่วงอย่างบ่วงหนึ่งนะนะร้อยปีใดเนาะเต่านะก็จะปอนหัวขึ้นมาแล้วจักเปอร์เซ็นต์ล่ะที่จะเอาหัวปอนเข้าไปในอย่างนั้นถ้ามันอยู่ซื่อๆนี่ก็ยังถือว่าคลายเนี่ยนะยังพอจะเปลี่ยนไปได้แต่ว่าถ้ามันมีลมพัดไปมาเนี่ยสิพัดทางซ้ายไปทางขวาทางขวาไปทางซ้ายทางลมไปทางเหนือทางเหนือไปทางลมจังสิห่วยลองคิดเบิ่งนํากันนะพระเจ้าถามภิกษุนะนะถามภิกษุก็ตอบว่าเป็นไปได้ยากขนาดที่จะมีเอาหัวป้อนเข้าไปในบ่วงอย่างนั้นนะฉะนั้นก็เหมือนกันว่าเฮาเนี่ยเฮาท่านทั้งหลายนี่โอกาสที่เฮาจะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่บ่แม่นไงเฮาเวียนว่ายตายเกิดบางเทื่อก็ขึ้นสวรรค์บางเทื่อก็ลงนรกบางเทื่อลงนรกขึ้นมาเป็นมนุษย์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นอีหยังต่างๆนานาย้อนบาปย้อนกรรมย้อนกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตทั้ง10ประการกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะการกระทํากรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เฮากระทํามามันล้วนแล้วแต่เป็นเหตุนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรามีการเกิดนะเพราะถ้าเมื่อใดเรายังมีการกระทําอยู่การเหตุกรรมนะบ่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วก็ตามนะถ้ามันบ่ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นไปเพื่อความออกนะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อจางคลายเป็นไปเพื่อเหตุให้สังสารวัฏสั้นลงเนี่ยเฮาก็ยังจะต้องกลับมานะเฮาจะประกาศตัวเองว่าเป็นจังสั้นจังซี่นี่ถือว่ายังบ่แม่นนะถ้าพระอริยเจ้าแท้ๆนี่เพิ่นบ่เคยที่จะประกาศตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์เพิ่นฮู้ด้วยญาณนะครูบาอาจารย์ผู้เพิ่นมีสติปัญญาผู้ที่มีคุณสมบัติในเท่าๆกันเพิ่นจะฮู้กันเองว่าใครเป็นจังได๋บ่จําเป็นจะต้องประกาศให้โลกฮู้นะทุกมือนี่เอาเห็นข่าวนี่โอ้ยเป็นโยมโยมธรรมดาแต่ประกาศตัวเองว่าเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งที่ครูบาอาจารย์หลายหลายองค์ที่เพิ่นฝึกปฏิบัติเพิ่นบ่เคยว่าเฮาเนี่ยหมดแล้วสิ้นแล้วให้ลองพิจารณาดีๆนะอย่าจะไปหลงเชื่อนะมีสติมีปัญญาเข้าใจในหลักธรรมดีๆพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าเนี่ยในโลกธาตุหนึ่งนี่มีพระพุทธองค์เพียงองค์เดียวโลกธาตุหนึ่งว่ามันบ่แม่นน้อยในช่วงที่ช่วงอายุคนร้อยปีเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดมานะมันก็ยังต้องหลายไปกว่านี้นะหมายถึงว่าความยาวนะความยาวนานของโลกหน่อยนี่ยังดุลก็คือโลกธาตุเนี่ยโลกธาตุนี่น่าจะแม่นทั้งจักรวาลหนึ่งมีเพียงเพิ่นองค์เดียวนะเพิ่นตัดไว้อยู่ในพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ของหลวงพ่อพุทธทาสในบาลีพหุธาตุกสูตรอุปริปันนาตเพิ่นตัดไว้ อานนท์ภิกษุนะผู้สลัดในฐานะและอาฐานะนั้นย่อมรู้ว่าข้อนี้บ่แม่นฐานะข้อนี้บ่แม่นโอกาสที่จะมีคือข้อที่โลกธาตุอันเดียวจะมีพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ2องค์เกิดพร้อมกันบ่ก่อนบ่หลังกันนั่นบ่แม่นฐานะที่จะมีได้ส่วนฐานะอันมีได้คือโลกธาตุอันเดียวมีพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ระเจ้าองค์เดียวเกิดขึ้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้เนี่ยมันก็มีพระสูตรที่ยืนยันว่าในโลกธาตุนี่หรือว่าในยุคนี้มีแต่พระโคตมะนะก็คือเป็นสื่อของพระเจ้าและเจ้าชายสิทธัตถะตถาคตองค์เดียวที่เกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นบำเพ็ญบารมีเต็มหอบแล้วเพิ่นก็มาเกิดท่านองค์อื่นยังบ่ทันมาถึงเถื่อพระองค์แม่องค์เบิ่งดีๆอ่านดีๆศึกษาดีๆจึงจะเข้าใจบ่แม่นจะไปตีโพยตีพายว่าโอ้พระอริยเมตไตรเพิ่นเกิดแล้วเฮาไปตามเพิ่นไปนำปฏิบัติตามเพิ่นจังซี่ลองคิดจะคิดพิจารณาดีๆว่ามันฮอดมันยังบ่ทันฮอดเถื่อนะเฮาลองฝึกปฏิบัติเต็มที่กับพระธรรมคำสอนหรือว่าศึกษาให้เต็มที่ให้เข้าใจในพระธรรมคำสอนที่เพิ่นตรัสสอนไว้ได้แล้วในชาติปัจจุบันนี่ถือว่าเฮาก็จะได้ประโยชน์นะจะได้มรรคผลบ่จำเป็นจะต้องไปเฮ่อไปตามนะกระแสที่เขาเฮ่อเขาเฮ็ดกันนะให้เฮามีหลักนะมีธรรมเป็นที่พึ่งนะมื้อนี้ก็ธรรมะเล็กๆน้อยๆ10กว่านาทีก็ขอนะความสุขความเจริญทั้งหลายจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เข้ามาฟังก็ขอให้เอาธรรมะนะพระธรรมคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสสอนไว้ดีแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติให้ชีวิตของเฮามีความสุขสงบห่มเย็นเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านเจริญพร